12สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในสกอตแลนด์ที่แฟนหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ควรไปเยือนฉากสุดอลังการในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์แม้จะดูสวยราวกับมีเวทมนต์แต่สถานที่ถ่ายทำทั้งหมดล้วนปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสกอตแลนด์ดินแดนที่แฟนตัวจริงของโลกพ่อมดแม่มดห้ามพลาดเริ่มต้นด้วยฉากที่อยู่ในความทรงจำของหลายๆคนคือตอนที่รอนและแฮร์รี่ขับรถฟอร์ดแองเกียข้ามประเทศเพราะเข้าไปในชานชาลาที่9เศษ3ส่วน4ไม่ทันสถานที่นั้นคือสะพานรถไฟแกนฟินแนนในเขตโลชาเบอร์ถัดมาคือทะเลสาบเชียวซึ่งตั้งอยู่ติดกับสะพานรถไฟแกนฟินแนนเป็นหนึ่งใน2สถานที่ที่ใช้ถ่ายทำทะเลสาบฮอกวอตส์รวมถึงฉากที่บัคบีกเอาเท้าสัมผัสน้ำขณะที่บินอยู่กับแฮร์รี่ในภาคนักโทษแห่งอัซคาบันเคชิงกัลลี่แอนโทเรนโลเชนในเขตเกนโกสถานที่ตั้งกระท่อมของแฮกริดที่ประกอบไปด้วยกระท่อมหลังเล็กและสวนฟักทองยักษ์เอเลียนนาโมนและทะเลสาบเอสในเขตโลชาเบอร์เกาะเล็กๆที่แสนเงียบสงบซึ่งคุ้นตากันดีในภาคเครื่องรางยมทูตฉากที่วอเดอมอร์เดินทางมาเพื่อฉกชิงเอาไม้เกสิตเอลเดอร์จากสุสานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ทะเลสาบอาร์คไคในเขตโลชาเบอร์เพื่อความอลังการสำหรับฉากงานศพและสถานที่พำนักตลอดการของดัมเบิลดอร์ทะเลสาบอาคายยังถูกใช้ถ่ายเพิ่มเติมในภาคเจ้าชายเลือดผสมอีกด้วยน้ำตกสติลในเขตเกนเนวิสน้ำตกที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของเกาะอังกฤษถูกใช้เป็นพื้นหลังในฉากการแข่งขันควิดดิชและฉากที่แฮร์รี่สู้กับมังกรฮังการีหางหนามในการแข่งขันประลองเวทไตรภาคีแบ็กร็อกโรดในเขตรอสแอนด์คอมเมตี้นอกจากน้ำตกสติลแล้วป่าลึกลับแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากการไล่ล่าระหว่างแฮร์รี่กับเจ้ามังกรเช่นกันมีข่าวลือว่าวิญญาณของเลดี้บาโคนี่ปรากฏตัวระหว่างการถ่ายทำอีกด้วยทะเลสาบมอนราในเขตโลชาเบอร์ทะเลสาบมอนราหรือคุ้นตากันดีในภาพของทะเลสาบฮอกวอตส์เป็นแหล่งน้ำที่ลึกที่สุดในเกาะอังกฤษว่ากันว่าเป็นสถานที่ให้กำเนิดสัตว์ประหลาดในตำนานอย่างมอนแลกหุบเขาโคในเขตไฮแลนด์ฉากที่แฟนๆหลายคนประทับใจสุดขีดอย่างฉากที่เฮอร์เมโอนี่ชกหน้าของเดรโกมันฟอยนั่นถ่ายทำขึ้นที่หุบเขาแห่งนี้เองทะเลสาบอีทิฟในเขตแองกินแอนทิวสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยตามล่าหาฮาวครัตหลังจากสามสหายหลบหนีออกมาจากธนาคารกรุงกอดสำเร็จทะเลสาบแห่งนี้ก็ถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งแคมป์และเป็นสถานที่ที่เฮอร์เมลนี่ผูกผ้าพันคอไว้กับต้นไม้หลังจากรอนกับแฮร์รี่โต้เถียงกันทุ่งหญ้าแรนโนดในเขตโลชาเบอร์แรนโนดมัวคือทุ่งโล่งที่มีพื้นที่กว้างขวางที่สุดในสกอตแลนด์เป็นสถานที่ที่รถด่วนฮอกวอตส์วิ่งผ่านและเป็นฉากหลักในฉากที่ผู้เสพความตายบุกรถไฟในภาคเครื่องรางยมทูต The Elephant House Cafe ในเอดินบะระอีกหนึ่งจุดสำคัญที่พลาดไม่ได้เลยคือคาเฟ่เล็กๆที่แสนอบอุ่นใจกลางเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์สถานที่ที่เจคโรลลิงเริ่มต้นเขียนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกซึ่งขณะนั้นเธอยังเป็นเพียงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงลูกเรียกได้ว่าคาเฟ่แห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในโลกเวทมนต์ถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ